หน่วยที่9การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นรายวิชาสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่9นี้จะประกอบด้วย1ความหมายของการปฐมพยาบาล2ประโยชน์ของการปฐมพยาบาล3หลักทั่วไปของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น4วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล5ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น6การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นประโยชน์ของการปฐมพยาบาล1ช่วยป้องกันการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยไม่ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก่อนส่งต่อแพทย์เพื่อทำการรักษา2ช่วยให้แพทย์ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยที่ถูกต้องเพราะผู้ให้การปฐมพยาบาลคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ก่อนส่งต่อแพทย์3ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างถูกต้องรวดเร็วสี่ช่วยให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงอันตรายของอุบัติเหตุเกิดความระมัดระวังและป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้5เมื่อเกิดภาวะคับขันหรือมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บบุคคลที่มีความรู้ความสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้หลักทั่วไปของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น1เมื่อพบผู้ป่วยหรือบาดเจ็บต้องรีบช่วยเหลือทันทียกเว้นในกรณีที่มีอุปสรรคต่อการช่วยเหลือเช่นมีแก๊สพิษมีวัสดุกีดขวางเป็นต้นให้ย้ายผู้ป่วยออกมาในที่ปลอดภัยก่อนจึงดำเนินการช่วยเหลือ2ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในกรณีที่จะมีอันตรายต่อชีวิตโดยรีบด่วนก่อน3จัดสถานที่ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและห้ามคนมุงล้อมทั้งนี้เพื่อให้มีอากาศปลอดโปร่งมีแสงสว่างเพียงพอและมีบริเวณกว้างขวางเพียงพออีกทั้งสะดวกในการให้การปฐมพยาบาลด้วยสี่จัดให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่าที่เหมาะสมในการปฐมพยาบาลและไม่เพิ่มอันตรายแก่ผู้บาดเจ็บด้วยควรจัดให้อยู่ในท่านอนหงายและทางเดินหายใจโล่งพร้อมทั้งสังเกตอาการต่างๆของผู้บาดเจ็บและวางแผนการให้การช่วยเหลืออย่างมีสติไม่ตื่นเต้นตกใจสังเกตสิ่งแวดล้อมว่ามีสิ่งของอันตรายอยู่ใกล้เคียงหรือไม่5บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์อาการลักษณะของผู้บาดเจ็บเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลที่ได้ทำลงไปพร้อมทั้งนำติดตัวไปกับผู้บาดเจ็บเสมอเพื่อประโยชน์ในการรักษาต่อไป6อย่าทำการรักษาด้วยตัวเองให้ปฏิบัติเฉพาะในการปฐมพยาบาลที่จำเป็นอย่างถูกต้องแล้วนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันทีวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล1เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยก่อนนำส่งโรงพยาบาล2เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้ป่วย3เพื่อให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมานและช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว4เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่เราเรียกว่า CPR หมายถึงการทำให้ปอดและหัวใจฟื้นคืนชีพขึ้นมาการทำ CPR นั้นเป็นวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยคืนชีวิตให้กับผู้ป่วยโดยผสมผสานระหว่างการผายปอดเพื่อช่วยเพิ่มอากาศเข้าไปในปอดและกดหน้าอกบนตำแหน่งหัวใจเพื่อช่วยให้หัวใจปั๊มเลือดทำให้เลือดไหลเวียนส่งต่อออกซิเจนไปยัง อวัยวะต่างๆการทำ CPR นี้มักจะใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่หมดสติและหัวใจหยุดเต้นเช่นคนจมน้ำคนหัวใจวายหรือคนถูกไฟดูดวิธีการนี้จะใช้ได้ผลดีที่สุดหากผู้ปฏิบัติทำ CPR เพื่อช่วยชีวิตนั้นเป็นผู้ที่เคยผ่านการฝึกฝนมาแล้วเพราะวิธีการทำ CPR นี้หากกระทำโดยไม่มีความรู้หรือไม่ผ่านการฝึกฝนมาก่อนอาจส่งผลให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้เช่นกระดูกซี่โครงหักและทิ่มในปอดหรือม้ามหรือกดแรงเกินไปจนทำให้หัวใจช้ำ
หรือเกิดปัญหาอื่นๆที่แทนที่จะช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจะกลับกลายเป็นการทำร้ายผู้ประสบเหตุไปเสียได้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการ CPR จะใช้ก็ต่อเมื่อผู้ประสบเหตุมีอาการต่อไปนี้หนึ่งไม่หายใจหรือหายใจผิดปกติผู้ที่มีอาการหัวใจวายบางรายอาจจะมีอาการหายใจหอบแต่ก็ยังจำเป็นต้องทำ CPR โดยไม่ต้องรอให้หยุดหายใจไปก่อน 2. ชีพจรหยุดเต้น 3. ผู้ป่วยหมดสติหากไม่เข้าเกณฑ์ทั้ง3ข้อนี้ก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำ CPR เพราะอาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีขั้นตอนในการทำ CPR อย่างถูกต้องก่อนเริ่มการทำ CPR ควรตรวจดูดังต่อไปนี้1บริเวณรอบๆนั้นปลอดภัยหรือไม่2ผู้ประสบเหตุหมดสติหรือไม่3หากผู้ประสบเหตุดูเหมือนจะหมดสติให้ลองสะกิดเรียกหรือเขย่าตัวเรียกดังๆหากไม่มีการตอบสนองจากผู้ประสบเหตุให้โทรเรียกรถฉุกเฉินในทันทีติดต่อสายด่วนช่วยชีวิตก็หมายเลขเบอร์โทรศัพท์1669ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงแนวทางในการปฏิบัติการทำ CPR จะมี3ขั้นตอนที่สำคัญตามระดับ CAB คือ 1. กดหน้าอก Chest Compression 2. เปิดทางเดินหายใจ Airway 3. ผายปอด Breathing โดยมีจำนวนครั้งคือกดหน้าอก30ครั้งเปิดทางเดินหายใจผายปอด2ครั้งอันนี้คือขั้นตอน CAB อันนี้คือ C การกดหน้าอกA เป็นเปิดทางเดินหายใจ B ผายปอดจบหน่วยที่9การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นรายวิชาสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยและก็ฝึกปฏิบัติในใบงานด้วยนะครับ